กินน้ำหน่อยเถอะนะโทษฉันนี่กินน้ำนะฉันคิดไม่ถึงเลยว่าตอนที่ฉันกลับมาบ้านคุณแม่จะใครจะห้ามเรื่องแบบนี้ไม่ได้ล่ะชานนี้เรื่องใครต่อท่านประสงค์ขององค์เทพบ้านชานนี้ทำใจเถอะดื่มน้ำนะครั้งนี้แม่ใจคอไม่ดีเลยลูกเพราะเดี๋ยวลูกก็จะกลับมาแม่จะไม่ร้องไห้หรอกนะแม่จะยิ้มเป็นการอำลาแม่ครับ นี่แม่ครับแม่สัญญากับผมเรื่องหนึ่งนะเออจ้าลูกครั้งหน้าที่ผมมาแม่จะต้องยิ้มให้ผมแบบนี้นะ ได้จ้ะลูกก็ถ้าลูกทำตามสัญญาแม่ก็สัญญาจ้ะนาเรนดาแข็งใจไว้นะรีบโปรดให้อภัยฉันฉันขอโทษจริงๆฉันดูแลคุณแม่ได้ไม่ดีคุณแม่ไม่อยู่แล้วฉันขอโทษนะคะแม่ครับแม่ทำผิดสัญญาที่ให้ไว้กับผมถ้าแม่อยากเจอผมแม่แค่บอกผมก็จะมาแม่ไม่บอกแบบนี้แม่ครับได้โปรดแม่พูดสินะครับแม่แข็งใจไว้เราต้องเผาเธอก่อนพระอาทิตย์ตกดินทำใจเธอดาเรนดาไปเถอะไปไปเปลี่ยนชุดกันเถอะไปไปเร็วเข้าสู้สุขสีสุขสีสู้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 สุขสีหยุดร้องเถอะชานนี่มองดูท่าทางของเจสซี่สิต้องมีคนหนึ่งที่เข้มแข็งเอาไว้นะพวกเธอสองคนต้องล้างลานี้ก่อนจะไปอาบน้ำพอดูจากอาการของเจสซี่แล้วตอนที่นาเรนดาไปชาจาครั้งแรกเธอร้องไห้คร่ำครวญหนักมากตอนนี้เธอคงทำใจไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าคุณป้าเคยอยู่กับเธอตรงนี้ส่วนตอนนี้เธอต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียว
คุณป้าสาวโรจน์ไม่ใช่แค่เป็นแค่แม่สามีแต่เธอเหมือนกับแม่แท้ๆถ้าหากฉันมีลูกสาวอย่างเธอน่ะฉันก็คงจะบีบคอเธอตายไปนานแล้วแม่คะแม่คะแม่คะแม่แม่เจสซี่พอแล้วค่ะพี่สะอาดแล้วพี่คะพี่คะเจสซี่แม่คะเจสซี่แม่คะทำใจเข้มแข็งไว้นะพวกเธอสองคนจะกินข้าวนาเรนดาวิเรนดาก็ต้องอาบน้ำพาเจสซี่เข้าบ้านนะฉันอาบน้ำนะพาเธอไปไปนะค่อยๆนะฉันจะกลับบ้านไปทำของว่างให้ไปเถอะแม่คะหนูไปนะฉันไปนะรันนี่ฉันจะไปเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มานะแม่มดน่ะยังละเว้นครอบครัวแต่เธอไม่คิดถึงน้องสาวเธอเลยเหรอหนูรักเธอมากหนูรักชานีมากนะคะแม่แม่คะพูดกับแม่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะพี่ตอนนี้คุณแม่ไม่ได้ยินเสียงพวกเราแล้วนะมาค่ะแต่งตัวเถอะค่ะชานีมันเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่ใจสลายอยู่แบบนี้แล้วฉันจะทำยังไงล่ะใช่ค่ะคุณผู้หญิงไม่มีคุณนายแล้วคุณก็ต้องดูแลทุกคนแล้วนะคะบ้านนี้ด้วยคุณชานีคะอาบน้ำเถอะค่ะไปค่ะไปนะหนูโชคไม่ดีพอจะมีแม่สักคนคุณแม่คุณแม่เพิ่งจะสอนความเป็นไปของชีวิตให้กับหนูตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วตอนหนูแต่งงานหนูได้แม่สามีที่เหมือนแม่แท้ๆแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทิ้งหนูไว้คนเดียวแล้วหนูนับถือคุณแม่เป็นแม่แท้ๆหนูเชื่อที่คุณแม่สอนทุกวันหนูก็จะได้เรียนรู้จากคุณแม่แต่คุณแม่จากไปแล้วโอ้โหคุณป้าตังหูคู่นี้สวยมากเลยเธอให้ของขวัญที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเนี่ย
แน่นอนเจสซี่สมควรจะได้รับมันแล้วล่ะเธอทำให้วิเรนดาแต่งงานสักทีแล้วเธอก็พาชานนีมาที่ครอบครัวนี้เจสซี่มันเกิดเธอครั้งหน้านารินดาจะต้องมาอยู่กับเธอแน่นอนพวกเราจะเตรียมปาร์ตี้วันเกิดครั้งหน้าให้เธอนะนี่สวิตาเรื่องนี้มันแน่อยู่แล้ววันเกิดของเจสซี่ครั้งหน้านะฉันจะจัดงานปาร์ตี้ที่ไม่มีใครลืมลงเลยเจสซี่ผมไม่เหลือใครแล้วแม่มักจะรอคอยให้ผมกลับบ้านแต่ว่าผมกลับให้แม่รอจนท่านจากไปครั้งก่อนตอนที่จู่ๆผมก็กลับบ้านแม่กอดผมแล้วร้องไห้หนักมากแล้วตอนนี้อยู่ๆแม่ก็ทำให้ผมร้องไห้ใช่ฉันสงสัยมากตอนที่นาเรนดากลับมาฉันร้องไห้ต่อหน้าเขาหนักมากเลยร้องหนักมากฉันไม่ควรร้องไห้เลยฉันควรบอกเขาไปบอกเขาไปเลยว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่วันนี้ฉันจะได้ไม่ต้องมารับรู้อะไรอีกเจสซี่ทำไมพระเจ้าถึงทำแบบนี้แล้วทำไมหลังความสุขต้องประทานความเศร้าให้เราด้วยคุณแม่มักจะขอร้องให้ผมกลับบ้านแต่ว่าตอนที่ผมกลับมาถึงบ้านแล้วแม่ก็ทิ้งผมไว้คนเดียวผมไม่รู้ว่าคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับผมกันแน่ก่อนที่แม่จะไปแม่จะคิดถึงผมบ้างไหมแม่อาจจะอยากบอกอะไรผมแล้วฉันจะโทรให้นาเรนดากลับมาตัดสินใจเรื่องการกระทำงามหน้าไร้อย่างอายของเธอตอนที่คุณเห็นแม่ล้มหมดสติอยู่ใกล้กับบันไดคุณแม่ไม่อยู่แล้วคุณแม่จากเราไปแล้วฉันทำอะไรไม่ได้เลยฉันทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆฉันทำไม่ได้เลยตอนผมกลับถึงบ้านเมื่อวานคุณแม่กำลังรอผมอยู่ผมถามแม่ทำไมแม่ไม่ไปนอนครับคุณแม่บอกว่าแม่กำลังรอลูกอยู่ไงก็ลูกขับมอเตอร์ไซค์ตอนดึกนี่แม่ก็เป็นห่วงลูกนะสิจ๊ะแม่ครับแม่ไม่เห็นต้องกังวลเลยนะผมไม่เป็นอะไรหรอกจ้าลูกลูกแม่ต้องไม่เป็นไรแน่ฮะแม่เป็นห่วงทั้งคุณทั้งผมแล้วก็พวกเราทุกๆคนถึงแม่จะด่าผมว่าผมไม่ใส่ใจไม่เอาการเอางานแต่ก็เป็นเพราะว่าแม่รักผมทุกครั้งไปผมอยากบอกว่าผมรักแม่มากมาตลอดแต่ว่าผมไม่เคยได้บอกแม่เลยตอนนี้ผมก็ไม่มีวันบอกกับแม่ได้อีกแล้วฉันรู้ดี
ว่าไม่มีใครที่จะมาแทนพี่สาโรจน์ได้พวกเราต้องชินกับการที่ไม่มีเธออยู่แล้วนาเรนดาพาเจสซี่ไปชาจากับเธอด้วยเถอะนะยังไงซะอีก 5-6 เดือนเธอก็จะกลับมาแล้วคุณป้าชิติคะคุณแม่เพิ่งจะจากไปโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วหนูจะทนอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวได้ยังไงกันคะคุณป้าถ้าแม้แต่พี่เจสซี่ก็ไม่อยู่ด้วยเจสซี่เองก็เสียใจมากฉันเป็นห่วงเจสซี่มากเลยล่ะเธอจะไม่สบายเอาได้นะถ้าเธอไม่ยอมกินอะไรเลยชานีจ๊ะเธอยังไม่กินอะไรเลยนะอย่างน้อยก็ให้เธอกินของว่างหน่อยเถอะคริสเตนดานายกินข้าวแล้วก็ไปกล่อมเธอบอกกับเจสซี่ว่าถ้าหากเธอมัวแต่สิ้นหวังอยู่แบบนี้มันจะทำให้เธอไม่สบายใช่ไปปลอบพี่เจสซี่หน่อยเถอะค่ะโอ้รานีชงชายสักหน่อยนะค่ะพี่ครับกินชาเถอะทำใจเถอะนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเวเดนดาฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณแม่ท่านจะพวกเราไม่มีใครอยากจะเชื่อหรอกครับเมื่อวานแม่ยังอยู่กับพวกเราแม่ยังยิ้มแย้มหัวเราะให้เราตอนนี้พวกเราจะไม่ได้ยินเสียงคุณแม่อีกแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าในตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับมันเป็นฝันร้ายเลยคุณแม่ยังอยู่ที่นี่อยู่กับพวกเราแม่จะมาแล้วก็พูดกับพวกเราว่าไม่ครับพี่นี่ไม่ใช่ฝันร้ายแต่นี่เป็นโชคร้ายของพวกเราจากนี้ไปพวกเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับต้องอยู่กับความโศกเศร้ากันไปสินะคุณแม่สอนการใช้ชีวิตกับพวกเราเสมอคุณแม่อยากให้ความฝันของเธอเป็นจริงแต่เมื่อวานนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากใช่มันเปลี่ยนไปมากแต่จะเรียกหนูยังไงทุกอย่างที่แม่เห็นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกโอ้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันเกลียดทำไมฉันไม่ตายไปก่อนจะเห็นเรื่องพวกนี้พี่สะใภ้ครับพี่คิดอะไรอยู่ไม่มีอะไรต้องคิดอีกแล้วฉันแค่เสียดายอยู่เรื่องนึงพี่เสียดายอะไรฉันไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คาดหวังฉันเป็นไม่ได้อย่างที่แม่หวังไว้ผิดแล้วล่ะคุณคิดผิดแล้วล่ะคุณแม่รักคุณมาก
พวกเราทุกคนต่างก็รู้ดีบอกคุณตามตรงนะบางครั้งผมยังอิจฉาคุณเลยผมเป็นลูกชายของแม่แท้ๆแต่ว่าคุณน่ะพอเทียบความสำคัญกับบ้านหลังนี้แล้วคุณแม่ก็รักคุณมากกว่าเจสซี่หลังจากที่ผมไปการดูแลคุณแม่ของคุณน่ะแม้แต่ลูกสาวแท้ๆก็ทำไม่ได้แบบนี้ออเบเลดานายไม่เคยปล่อยให้ทุกคนรู้สึกว่าฉันหายไปจากที่นี่แต่ผมก็คิดนะครับพี่ว่าบางเรื่องในชีวิตของเราก็ไม่ควรเกิดขึ้นเลยวิเรนดาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตถึงเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หรอกนะคุณแม่หวังเอาไว้เสมอแม่อยากให้พวกเราทุกคนได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนที่คุณแม่ยังอยู่พี่ไม่เคยทำให้ท่านสมหวังเลยแต่ว่าตอนที่พี่กลับมาที่บ้านแล้วอยู่ตลอดไปอย่างน้อยที่สุดแม่ก็จะมีความสุขที่มองเห็นพวกเราได้อยู่ด้วยกันพี่เคยคะพี่อยู่อีก 2-3 วันได้ไหมคะไม่ได้พี่ลาเกิน5วันไม่ได้พี่ต้องกลับไปหลังจากที่พี่เสร็จพิธีนะ